ี่ไพฑูรย์กับพี่ยุพินน่ะเขาเหมาะสมกันกับมิตรเพชรลาแห่งหนองน้ำผึ้งเลยล่ะนางยุพินนาแม้แต่ผืนก็ไม่เหลือเพราะพ่อมันเป็นผีพนันขี่ลักขี่ขโมยแม่จะจับยุพินแยกจากไอ้ไพฑูรย์ยุพินเขาไม่ได้รักหนูมันจะมีแต่ความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่ต้องพลาดแต่คนรักพระศึกองค์บาเมื่อไหร่ป้าก็จะให้เขาแต่งงานทันทีแต่เจ้าสาวต้องไม่ใช่ยุพินพี่แล้วฉันจะไม่ยอมตายง่ายฉันจะอยู่จองเวรจองกรรมพวกมันให้ถึงที่สุดถ้าฉันไม่มีความสุขพวกมันก็ต้องไม่มีความสุขเหมือนฉัน